จริงๆตอนนี้ก็เรียกได้ว่าชีวิตคู่เต็มรูปแบบแล้วครับเพราะว่าทั้งเตรียมตัวเรื่องแต่งบ้านเรื่องวางแผนมีลูกปลายปีอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันเข้าสู่ชีวิตครอบครัวเต็มรูปแบบปลายปีแผนมีลูกปลายปีนี้ปลายปีก็ไปฮันนีมูนครับว่าจะมีน้องนิวยอร์กแล้วก็ที่เมกาหรอคะเป็นนิวยอร์กไปนานไหมคะไม่ใช่ฮันนีมูนกะว่าถ้าเคลียร์งานได้ก็อาจจะไปหลายเดือนเลยครับ 2-3 เดือนเลยครับสองเดือนเลยแต่ไม่รู้จะเคลียร์งานได้หรือเปล่าล่วงหน้าเยอะก็ล่วงหน้าครับล่วงหน้าแต่ว่าจริงๆตอนนี้ที่บริษัทก็มีแบบบอร์ดบริหารอะไรเยอะแล้วก็สบายขึ้นเยอะครับก็ต้องเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนเพิ่มสำหรับน้องเจมส์ครับเพราะมีการตรวจร่างกายก่อนน้องเจมส์ก็ยังมีแบบว่ายังมีโอกาสอะไรนะหัดเยอรมันมีมะเร็งทางมดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องอีกเว้นไว้ประมาณถึง 3-6 เดือนสุขภาพของคนแข็งแรงดีของแม่สำหรับผมเนี่ยแข็งแรง 100% เลยครับพร้อมทุกอย่างของเจมส์ก็คือเว้นประมาณ 3-6 เดือนก็คือฉีดวัคซีนนะคะช่วงนี้แค่วัคซีนใช่ค่ะวางแผนเลยใช่ไหมคะว่าจะมีทายาทให้ได้แบบปลายปีนี้อะไรอย่างงี้ครับเริ่มเลยคนเดียวเลยตั้งใจเลยครับมีดูเลิกด้วยป่ะคะว่าดีก็เป็นเลิกปลายปีก็มีข่าวมาว่าจะโดนเรียกเก็บภาษีครับคือจริงเรื่องนี้เนี่ยผมทราบข่าวสักพักใหญ่ๆนะตั้งแต่เป็นเรื่องที่ตั้งแต่ประตูที่พันทิพย์นะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นตัวอะไรเพราะว่าจริงๆตัวของเองเนี่ยก็ทำตามกฎระเบียบมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องนะมีอะไรเราก็จะติดต่อตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องด้วยตัวสินสอดเนี่ยเราเหมือนว่าวางเป็นพิธีในงานนะครับแล้วก็ให้คุณแม่ยายเนี่ยนะครับให้ไปปุ๊บแม่ยายก็ให้กลับมาเป็นเงินที่เอาไว้เป็นต้นทุนชีวิตสำหรับเราสองคนในการเริ่มต้นชีวิตนั่นก็หมายถึงว่ามันก็ยังเป็นเงินของเราเหมือนเดิมครับจะมีกระแสข่าวออกไปนี้เราแบบมีจากเรียกจากทางเจ้าหน้าที่มาหรือยังคะยังครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางที่บริษัทเนี่ยได้ติดต่อทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าเราทำธุรกิจด้วยความถูกต้องนะครับแล้วก็ตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยนะครับคือตรงนี้ก็เลยคิดว่าพี่เขาก็คงไม่ได้เรียกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ถ้าทำผิดจริงๆก็ยินดีที่จะแบบว่าทำให้มันถูกนะครับแต่ว่าในย่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเงินของเราออกมาทำตามวิธีแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยสมมุติเลิกลากันไปเราก็ต้องแบ่งให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นลูกผู้ชายพอที่จะแบ่งทุกอย่างที่หาด้วยกันมาตั้งแต่ปากแรก